สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 131ครับคำถามบอกว่าอาจารย์ครับผมขอความรู้หน่อยครับแฟนผมเป็นต่างด้าวและตอนนี้ท้อง2เดือนแล้วและไม่ได้ทำงานแต่ยังไม่เกิน6เดือนเราจะทำประกันสังคมมาตรา39ให้แฟนเราจะได้รับการคุ้มครองในเรื่องการคลอดบุตรและการสงเคราะห์บุตรหรือเปล่าครับอยากทราบจริงๆผมไม่มีความน่าจะเป็นไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ด้วยครับคือการที่จะใช้สิทธิ์ในกรณีคลอดบุตรหรือว่าสงเคราะห์บุตรเนี่ยนะครับเราจะใช้สิทธิ์ของฝ่ายหญิงก็ได้ใช้สิทธิ์ของฝ่ายชายก็ได้นะครับสมมติว่าคุณไม่ได้ต่อประกันสังคมนะครับแต่ให้แฟนต่ออย่างนี้ก็ได้หรือคุณอาจจะทำงานอยู่แฟนไม่ต้องต่อประกันสังคมก็สามารถใช้สิทธิ์คลอดบุตรแล้วก็สงเคราะห์บุตรได้แต่มันอาจจะติดปัญหาในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะครับว่ามีการจดทะเบียนสมรสหรือไม่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ต้องมีการรับรองในเรื่องของการอยู่กินฉันสามีภริยาอย่างเปิดเผยนะครับซึ่งผมไปดูตามระเบียบของสำนักงานประกันสังคมรวมไปถึงข้อความในพรบ.ประกันสังคมด้วยนะครับก็ไม่ได้มีบอกเอาไว้นะครับว่าภริยาที่อยู่กินกันอย่างเปิดเผยเนี่ยจะต้องเป็นคนไทยเท่านั้นไม่ได้มีบอกนะครับก็คงไม่ติดปัญหาถ้าประกันสังคมบอกว่าติดปัญหาเพราะเป็นต่างด้าวเนี่ยก็ต้องถามประกันสังคมว่ามันไปติดกฎหมายข้อไหนถ้าเอาตามพรบ.ประกันสังคมเอาตามระเบียบเนี่ยไม่ได้มีบอกเลยนะครับว่าต่างด้าวหรือคนไทยรวมไปถึงในเรื่องของการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ด้วยก็ไม่ได้มีบอกไว้ว่าผู้ที่จะสมัครต้องเป็นสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับดังนั้นคุณก็มีอยู่2ทางเลือกนะครับว่าจะใช้สิทธิ์ของฝั่งคุณเองหรือจะใช้สิทธิ์ของฝั่งผู้หญิงนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมเป็นกังวลก็คือว่าแฟนคุณที่เป็นต่างด้าวเนี่ยตอนนี้อยู่ในเมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมครับถ้าอยู่โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยคือนอกจากจะไปสมัครมาตรา39หรือว่าใช้สิทธิ์อะไรไม่ได้แล้วเนี่ยก็ยังจะมีความผิดด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องดูด้วยว่ามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในเมืองไทยอยู่ไหมนะครับแต่ถ้าเป็นการอยู่ในเมืองไทยอย่างถูกต้องคุณจะเอาทางนี้ก็ได้สมัครมาตรา39ให้กับแฟนหรือว่าใช้สิทธิ์ของคุณก็ได้นะครับคือสิทธิ์ในการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33หรือมาตรา39เนี่ยเหมือนกันเกือบ 100% มีต่างกันแน่ๆอยู่แค่กรณีเดียวครับนั่นคือกรณีว่างงานมาตรา39ไม่มีกรณีว่างงานและสิ่งที่จะแตกต่างกันอีกก็คือเงินต่างๆที่คำนวณออกมาตามฐานค่าจ้างถ้าเป็นมาตรา39เนี่ยจะใช้ฐานค่าจ้าง 4,800 บาทนะครับพวกเงินชดเชยเวลาเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นเงินที่เหมาจ่ายอย่างเช่นค่าคลอดอย่างเนี้ยปัจจุบันเหมาจ่าย 15,000 บาทนะครับอันนี้ได้เท่ากันเลยไม่ว่าจะเป็นมาตรา33หรือมาตรา39รวมไปถึงสงเคราะห์บุตรก็ได้อัตราเดียวกันนะครับก็หวังว่าคงจะได้คำตอบนะครับเดี๋ยวผมให้กฎหมายไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับไปอ่านพรบ.ประกันสังคมในหมวด3นะครับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรนะครับแล้วก็มาดูประกอบกับระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรสำหรับหญิงซึ่งอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยากับผู้ประกันตนโดยเปิดเผยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับยังครับยังไม่หมดมีอีกครับไปดูนี่แหละมาตรา39ของพรบ.ประกันสังคมนะครับซึ่งมันจะเป็นคำตอบที่คุณถามมาเลยนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนแป๊บหนึ่งนะมาตรา39นะครับบัญญัติเอาไว้ว่าผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนและต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตามมาตรา38วงเล็บ2ก็คือออกจากงานนะครับถ้าผู้นั้นประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไปให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนดภายใน6เดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะครับก็เป็นสิทธิ์ต่อเนื่องนั่นแหละครับจากมาตรา33แล้วก็ไปดูระเบียบสักนิดหนึ่งนะครับระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533อันนี้รู้สึกว่าจะอัปเดตเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะครับก็มีบอกไว้นะครับว่าให้ทำยังไงบ้างนะครับ
ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ผู้ที่ถามเข้ามานะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอกสารเอาไว้ที่คำบรรยายของคลิปนี้นะครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ครับขอเชิญที่คลิปพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ